อันนี้เป็นอันแรกๆนะที่เราทำในระบบ MSR นะจะทำกันนะคือการที่อันนี้เราคุยถึงเรื่องของหินนะนี่ยังอยู่เรื่องของหินอยู่เลยนะน่าจะเรื่องของหินนี่พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของหินที่เราเอามาใช้กับเพียงควอนตัมอะไรต่างๆนะอาจจะเป็นเรื่องของไอ้เนี่ยพวกแพนดูลัมต่างๆนะวิธีการใช้นะแล้วก็เนี่ยที่มีอยู่ตอนนี้นะแล้วก็เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้แพนดูลัมต่างๆนะแล้วก็อันนี้ก็จะมีเกี่ยวเรื่องของการใช้สัญลักษณ์สตาร์เดวิดต่างๆนะที่เขาใช้กันแต่ของเราก็มีสัญลักษณ์ของเรานะในกลุ่มเราก็จะมีสัญลักษณ์เราเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งเนาะให้ดูอันนี้มาสักก็จะได้อธิบายทั้งหมดนะวิธีการใช้วิธีการต่างที่มาที่มันเกี่ยวกับเตียงเกี่ยวกับเตียงที่เราต้องมาใช้นะงั้นตอนนี้ก็ดูคร่าวๆไปก่อนแล้วมาลองดูก่อนว่าเราจะเอาลูกไปเครื่องแรกที่เราทําเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่เกี่ยวกับครั้งแรกที่ทําเนี่ยนะมาสเตอร์มีที่ทําจี้มามันจะเป็นแบบนี้ตอนแรกเนี่ยมันเป็นรูปร่างคือมันไม่มีอะไรหลังจากนั้นเราก็พัฒนาใส่เป็นการกระตุ้นพลังงานเข้าไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยจากรูปร่างแบบนี้นะแล้วก็มาเป็นแบบนี้คือใส่มีกดลวดเข้าไปมีอุปกรณ์บางอย่างที่ใส่ลงไปแล้วมันทำให้โมเลกุลของหินเนี่ยนะมันเกิดไวเบรชันขึ้นมาได้อันนี้ก็เราทำมาแล้วก็เราต่อมาเนี่ยก็มาวิวัฒนาการมาเป็นจี้ก็มีอันนี้หลายๆคนก็คงจะมีอยู่นะที่เคยได้ใช้กันนี่ของเก่าๆเนี่ยตรงนี้แหละมันทำให้เราพัฒนามาเรื่อยๆนะจนกระทั่งตรงนี้เนี่ยสังเกตดูนะมันก็จะเป็นลักษณะของขดลวดนะมีขดลวดมีอะไรต่างๆนะมีเป็นคลื่นสนามแม่เหล็กมีอะไรต่างๆนะแล้วก็ที่คุณตามโชว์นั้นก็เป็นอันแรกๆเนาะที่เราได้ทำขึ้นมาแล้วก็อันนี้มาเตอร์ก็กำลังเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะสอนได้สอนนะเรื่องของแพนดูลัมการใช้แพนดูลัมก็เรียกว่าใช้แบบประยุกต์ใช้แบบประยุกต์ทีนี้ก็จะให้ดูว่าเครื่องแรกที่ทำนะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเนี่ยก็จะมีมันจะเป็นประมาณแบบนี้เนี่ยเป็นเครื่องแรกๆเลยคือใช้หินควอตซ์เนี่ยนะแล้วมากระตุ้นนะมากระตุ้นด้วยคลื่นความถี่ในหลายๆรูปแบบจนทำให้โมเลกุลของหินเนี่ยมันไวเบรชันเกิดการสั่นขึ้นมาแล้วก็เกิดการคายพลังงานออกมาได้นะเกิดการคายพลังงานออกมาได้นะก็จะมีอันที่ใหญ่ขึ้นวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะก็จะมีเครื่องนะหลังจากนั้นก็เครื่องนี้ก็ยังอยู่นะยังอยู่นะแล้วก็จะมาเรามาทำเป็นแหวนสร้อยข้อมือเป็นแหวนก็จะเป็นแหวนนี้เดี๋ยวแหวนแบบนี้
แบบนี้ก็ทําหน้าที่ควรจะทำก็จะมีอยู่เนาะแต่ที่แหวนเนี่ยเห็นไหมว่าเราสังเกตดูว่าตรงเนี้ยมันมีมันเราใช้หินนี่แหละแต่ว่าในหินเนี่ยเรามีแหล่งพลังงานให้กับมันเดี๋ยวเราลองดูนี้นะมันต้องกลับไปก่อนนะดูนะนี่ตรงนี้ก็จะมีแหล่งพลังงานใช่ไหมจะมีกรดรั่วแล้วก็คือใช้หินควอตซ์นะกระตุ้นสั่นไวเบรชันพลังงานของหินแล้วก็พลังงานหินเนี่ยก็ไปกระตุ้นพลังงานหินก้อนใหญ่ที่เป็นแหวนที่เป็นหัวแหวนอีกทีนึงนี่ก็เป็นวิวัฒนาการที่ทางกลุ่ม MNR เนี่ยเราทำกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เราก็เคยทำนะที่เป็นสร้อยข้อมือนะอันนี้ก็เหมือนส่วนต่างที่เป็นสร้อยข้อมือก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้อันนี้ก็รุ่นนี้ก็จะเป็นมีหยินหยางนี่ก็ตอนนั้นเราใช้เชื้อแตม X เชื้อแตม X แล้วก็ไอ้ตรงนี้รุ่นแรกเนี่ยมันจะไม่มีนามาพะทะแต่ต่อมาเนี่ยไอ้ตรงไอ้ที่ขั้นเนี่ยมันจะเขียนว่านามาพะทะเป็นท่าสี่คุมอีกทีหนึ่งเนาะก็เป็นจี้เป็นอะไรนะทำมาเยอะหลายคนก็ได้มีใช้จริงๆมันก็จะเป็นรูปร่างเป็นแบบนี้เลยเนี่ยได้ชัดเจนนะชัดเจนนะทีนี้ถามว่าหินคลื่นพลังงานของหินเนี่ยพอเราทำมาเรื่อยๆเนี่ยตอนหลังเนี่ยนะมันก็จะเป็นการที่เราเอาหินเนี่ยมาเชื่อมนะจูนพลังงานกับเทพต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเทพองค์หนึ่งอันนี้เทพของจีนนะทุกคนอาจจะรู้จักดีนะเทพไฉชิงเอี้ยนะเทพไฉชิงเอี้ยร่ำรวยสุขภาพดีนี่ก็คือเราพยายามเอาคลื่นพลังงานที่ตรงกับคลื่นพลังงานของเทพต่างๆแล้วก็มีเป็นอะไรมีเป็นพญานาคก็มีใช่ไหมของพญานาคก็มีที่มันตรงกับอันนี้ไม่รู้ตอนนี้อยู่ที่ใครนะแต่อันนี้ถ้าใครไปเจอนะจะโชคดีไม่รู้อยู่ที่ใครอันนี้ก็จูนสายพญานาคนะที่เราทำมาเนาะนี่ก็มีสายอะไรอย่างเยอะนะสายเทพทั้งหลายเนี่ยเยอะมากๆนะแล้วก็เคยทำที่มันเป็นอันเล็กๆนะที่มันเล็กๆแล้วมันก็ชาร์จได้ใช้กับเนี่ยไอ้ที่ power bank เราเนี่ยทำนี่ดังนั้นเรื่องของหินเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าในทีมงานของ MSR นี่นะคือชำนาญมากนะชำนาญมากๆเราทำงานเรื่องของหินเนี่ยนะเราประยุกต์ใช้งานหินนี่ในหลายในเรื่องหลายเรื่องหลายราวหลายรูปแบบเนาะที่จริงอ่ะมันมีมากกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวลองดูก็ได้ว่ามันมันยังอยู่ไหมนะบางทีมันต้องอยู่ในนี้เยอะมากแต่ว่าบางทีเราหาไม่เจออันนี้รุ่นแรกๆเนาะนี่รุ่นแรกๆเลยนี่รุ่นแรกเลยอันนี้อันแรกเลยนะที่ทำเลยนะนี่อันแรกเลยนี่ถ้าอยู่ที่ใครก็เป็นผู้โชคดีเหมือนกันไม่รู้ว่า